อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับดีต่อใจแม่เบลล่าเรียกเวียว่าลูกจัดทริปหวานแบบคนในครอบครัวก็มีโมเมนต์หวานๆนะครับออกมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักความฟินกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นะครับและหวานใจสาวเบลล่าลานีอย่างล่าสุดในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้นะฮะทั้งคู่ก็ได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็เด็กๆก็คือน้องหมาแสนน่ารักของทั้งคู่นั่นเองนะครับและสิ่งที่ทำเอาแฟนๆถึงกับฟินหนักมากเลยนะครับก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่สาวเบลล่าถ่ายคลิปที่เวียและคุณแม่พูดคุยกันบนรถนะครับเพราะในขณะที่ถ่ายคลิปนะครับคุณแม่ปราณีของสาวเบลล่านะครับเรียกหนุ่มเวียว่าลูกนะงานนี้นะครับแฟนๆต่างนำโมเมนต์นี้มาแซวกันใน Twitter ว่าตอนนี้หนุ่มเวียได้ฝากตัวเป็นคนในครอบครัวของสาวเบลล่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมยังทำหน้าที่เป็นคนขับรถประจำตัวให้สาวเบลล่าและก็คุณแม่อีกด้วยนะครับก็น่ารักมากเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะถือว่าเป็นคู่รักตัวอย่างอีกคู่นึงก็ว่าได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ฝาก PNEW Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNEW IG PNEW Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNEW ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ